เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กเสือสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กับแมปที่มีชื่อว่า Surgeon Simulator หรือการจำลองเป็นแพทย์นั่นเองนะฮะรักษาผู้ป่วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแมปนี้สร้างโดย Mac Monkey Style นะฮะใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคผมจะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะไปเฮลก่อนละกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้นะฮะแม้แต่เกมต้นแบบผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะเคยดูพี่เอกเล่นนะครับตอนเด็กนะโอเคก็รู้ว่าเป็นเกมที่ควบคุมอะไรยากมากนะครับควบคุมมือเนี่ยยากมากนะฮะโอเคไปWASD to move your hand around โอเคในการควบคุมมือของเรานะฮะ hold shift to lower your hand โอเคน่าจะแบบว่ากดชิปค้างแล้วมันจะเอื้อมมือลงไปหยิบนู่นหยิบนี่ใช่ไหมโอเค lower นะฮะ lower your hand select the hand in your inventory and right click to pick thing up โอเคป่ะเล่นกันเลยครับเอ้าไม่ใช่สิโอเคบัตรเลเวลบัตรเลเวลน่าจะเป็นเลือดของคนไข้นะครับน่าจะต้องผ่าตัดหัวใจแหละดูทรงละป่ะเล่นเลยครับอ้าโอเคขยับนิ้วได้นะฮะอ่ะกดชิปจึ๊บเอาผ้าออกไปทิ้งไปเลยนะครับโอเคก็เราต้องทุบซี่โครงออกก่อนนะที่ผมดูพี่เอกเล่นมาทุบซี่โครงอ่ะโอเคทำไมมาจับอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยมันทุบเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะดูดิมันทุบเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะถ้าคนถ้าเป็นชีวิตจริงคือแบบมันต้องตุบตุบตุบแล้วดิอันนี้มันแบบคือมันสโลว์มากครับคุณผู้ชมฮะดูดิมันสโลว์มากจริงๆเนี่ยโอเคแล้วเราคือต้องตัดทุกชิ้นเลยเอ้ยต้องทุบหมดให้หมดเลยเหรอโอเคก็เรามีเวลาโอ้ไม่นะค้อนมันหล่นไปแล้วโอเคแป๊บนึงคือเวลาเราจำกัดมากอะตอนเนี้ยเราคือจะทำอะไรก็รีบทำอะตอนเนี้ยนะครับไม่งั้นคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะมันจะมีบัตรเลเวลคอยเตือนอยู่ว่าเฮ้ยนายต้องรีบผ่าตัดให้ได้นะอะไรเงี้ยนายต้องรีบผ่าตัดให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เลยน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะทิ้งค้อนไปทิ้งค้อนไปแล้วก็หยิบชึบชิ้นแรกโยนไปเลยครับโยนไปไหนก็ได้นะงานด่วนครับจังหวะนี้ชิ้นไหนโยนไปให้หมดเลยโยนไปท่อนล่างนะที่ผมทุบเอาไว้อ่ะเอาออกไปให้หมดเลยมันเกะกะเว้ยไอ้ตรงกลางนี่มันคืออะไรวะเนี่ยไอ้สีขาวว่ามันคือเส้นอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่รู้น่าจะต้องผ่าตัดหัวใจแหละตรงเนี้ยชัวร์ๆเพราะว่าในกล่องพยาบาลน่าจะมีหัวใจนะผมว่าอันไหนเอาไปให้หมดเลยอันนี้ทุบไปยังเอ้าเดี๋ยวนะเอ้ยถ้าเป็นชิ้นเนี้ยผมยังพอเชื่อนะแต่ชิ้นเนี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยผมทุบออกไปแล้วแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วมันลอยได้แล้วมันไม่สามารถหยิบออกมาได้มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้หลอนเลยครับโอเคช่างมันคือเราต้องเอาเอ้ยหรือมันต้องทุบอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องเอาปอดสองข้างออกมาเว้ยโอเคผมจำได้แล้วผมจำได้ต้องเอาปอดสองข้างเพราะฉะนั้นเราต้องทุบให้หมดเลยนะครับโอเคผมก็งงตั้งนานว่ามันอะไรเราต้องดึงปอดออกมาก่อนเว้ยแล้วถึงจะสามารถผ่าหัวใจออกมาได้โอ้โหเพิ่งนึกได้เนี่ยเอ้ยผิดพยายามให้มันโดนที่โครงอ่ะโอ้ยมุมกล้องไปดีคอนเนี่ยไปโอเคโอ้มันควบคุมยากจริงนะผมบอกเลยเกมนี้นะครับเอ้ามันโยนแบบ
ไกลๆไม่ได้เหรอโยนแบบแรงๆอ่ะอันนี้เหมือนแบบหยิบออกมาช้าๆนะครับช้าไม่รีบอะไรเงี้ยอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาจะผ่าตัดสำเร็จหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโอเคข้างฝั่งนี้ด้วย 1,900 นะต้องรีบครับจังหวะนี้ฮะโอเคต้องรีบต้องรีบโอเคเอ้ามันหยิบจับอะไรไม่ได้เลยวะเราลองหยิบปอดดิหยิบปอดได้ไหมเอ้าทำไมมันหยิบปอดไม่ได้อ่ะหรือผมไอ้นี่ไม่หมดอ่ะอ๋อต้องเอาให้หมดเลยเหรออ่าโอเคน่าจะต้องเอาให้หมดนะผมว่ามันติดที่โครงแน่ๆนะครับอ่ะ3ที 1,800 แล้วเว้ย 1,800 แล้วโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะดึงปอดได้นะผมดูทรงละดึงออกมาก่อนชิ้นเนี้ยออกไปเลยชิ้นนี้ด้วยเอาๆๆเลยๆๆๆโทษชิ้นนี้ครับออกไปเลยอันนี้สุดท้ายผิดเอาออกไปโอเคดึงปอดครับจังหวะนี้ดึงปอดทำไมมันดึงไม่ได้อ่ะอันนี้ปากกาใช่ไหมเอ้ยหรือมันต้องใช้นี้วะมันคืออะไรเฮ้ยเลื่อนรถรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยมันเอาจริงมันเสี่ยงอ่ะมันลองผิดลองถูกไม่ได้อ่ะคือเราต้องแม่นยำอ่ะครับมันต้องแม่นยำมันต้องเป๊ะอ่ะมันไม่สามารถที่แบบว่าจะลองเอาง่ายๆคือมันผิดพลาดไม่ได้เว้ยยิ่งผิดพลาดความหายนะก็ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมันต้องตัดออกหรอวะเฮ้ยโทษเฮ้ยแล้วมันดึงปอดไงอ่ะไม่สามารถดึงอะไรออกมาได้เลยครับดูดิเห็นไหมมันดึงอะไรออกมาไม่ได้เลยหรือเราต้องไว้อะไรกับผู้ชายคนนี้ครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อบ๊อบหรือเปล่าอ่ะโอเคเอาหัวใจดวงใหม่ใส่ลงไปเย้ yeah. อ่ะเสร็จแล้วครับการผ่าตัดหัวใจ ไว้อะไรแก่เขาด้วยนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีเขาคนนี้ก็จะจากโลกนี้ไปแล้วนะฮะเอาหัวใจวางไว้บนหน้าเลยโอเคเอาไปเลยเข็มฉีดยามารอบนี้ผมขอแก้มือนะฮะโอเคก็รอบที่แล้วก็ทำผิดพลาดไปนะฮะโอเคผมขอแก้มือแล้วกันมาเราจะเอาค้อนทุบให้เร็วที่สุดนะครับโอเคเราต้องเซฟด้วยอ่ะเราแบบคือมันต้องเป๊ะอ่ะมันต้องเป๊ะแล้วมันต้องแม่นยำอ่ะมันไม่คือมันผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ไม่งั้นมันจะเกิดหายนะขึ้นนะครับโอเคทุบไปเลยเนี่ยทุบโทษครับโอเคหักแล้วโอเคงั้นเราทุบซี่โครงลงมาอย่างนี้เลยแล้วกันให้มันเสร็จๆไปมันทุบไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วเห็นว่ามันต้องเป๊ะครับถ้าเราผิดพลาดความหายนะก็จะเกิดขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ทุบตรงไหนได้ทุบไปก่อนเลยนะครับไหนจะต้องมานั่งดึงซี่โครงที่มันหักออกไปอีกและไหนจะต้องตัดสายไอ้สายตรงกลางอ่ะผมว่าน่าจะต้องใช้เลื่อยตัดอ่ะไม่น่าจะใช่ไอ้มีดด้านขวามือผมคิดว่ามีดด้านขวามือน่าจะเอาไว้ตัดหัวใจแน่ๆนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาลองดูกันนะฮะผมขอแก้มือแล้วกันสองสามตอนนี้เลือดอยู่ประมาณ 2,500 โอเคมันต้องเป๊ะจริงๆครับผิดพลาดไม่ได้นะฮะถ้าผิดพลาดก็ตามนั้นแหละครับจบข่าว
เอาง่ายๆเลยครับมันไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดเลยนะฮะทุบไปเลยเออเฮ้ยเสียวเนี่ยเอ้ยแล้วมันต้องตรงไหนวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทุบตรงไหนอ่ะเอาโอเคโอเคสองโอเคน่าจะแตกหมดแล้วนะฮะโอเคเราต้องมันดึงออกอีกนะครับดึงทีละชิ้นน่ะโอเคจิบคือจังหวะเนี้ยจับชิ้นไหนได้อ่ะโยนไปให้โยนไปเออเออโทษดูขอโทษครับขอโทษครับโอเคดึงออกไปเลยดึงออกไปเลยคือโยนผมโยนมั่วซั่วแล้วผมไม่เก็บไว้ทั้งนั้นอ่ะคือผมต้องทำเวลาครับตอนนี้เวลามันต้องมาคือเราต้องทุบที่โครงให้หมดทุกชิ้นแล้วก็เอาออกไปให้หมดนะครับเพื่อว่าจะดึงปอดนั่นเองเราตัดสายนี้แล้วก็ต้องดึงปอดออกมาเว้ยนั่นแหละดึงไปเลยใช้เวลาไหมล่ะมันก็ใช้เวลานะครับก็นานอยู่เหมือนกันนั่นแหละแล้วไม่ใช่หรอกมันควบคุมยากเว้ยการควบคุมมือมันควบคุมยากอ่ะเดี๋ยวไปจับนู่นเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันไม่แตกเหรออ่ะเดี๋ยวดึงอันอื่นแล้วแหละไปเลยโยนไปเลยดึงอันไหนก่อนดึงอันไหนได้ดึงไปก่อนเลยตอนเนี้ยมันต้องทำเวลาครับอ่ะโยนไปโยนไปเลยไอ้2ชิ้นนี้น่าจะไม่แตกกันเพื่อความชัวร์ผมขอเอาค้อนทุบอีกครั้งนึงเอ้ยอย่าไปตีถ้าไปตีโดนปอดนะเรียบร้อยครับจบเลยจบข่าวเลยครับตายเสียชีวิตเอ้ยเสียชีวิตเลยนะเอ้ยเอาไว้ง่ายอ่ะถ้าแบบรู้ว่าตีโดนจุดสำคัญแล้วอ่ะต้องรีบเอามือออกมาจากตรงนั้นเลยไม่งั้นเขาจะเลือดลดเรื่อยๆนะครับแบบเอานิ้วไปแย่หัวใจเงี้ยเลือดลดเรื่อยๆตายนะครับเราต้องรีบเอามือออกมาให้ได้นะฮะโอเคจับออกไปเลยไปเลยโอเคต้องตัดสายเอ้ยมือมันโอ้ยมันควบคุมยากอ่ะเนี่ยดึงออกไปเลยโอเคไม่จะเอาไอ้นี่เลื่อยได้เลื่อยแล้วเราเลื่อยตัดนะครับต้องเล็งดีๆอ่ะจริงๆเฮ้ยขาดหรือยังวะน่ะไม่รู้อ่ะเอาอีกแล้วกดชิปบ่อยไม่ได้อ่ะผมบอกเลยมันจะตะดิดอย่างเงี้ยโอ้โทษเฮ้ยจะสำเร็จป่าววะมันดึงออกได้มั้ยดึงออกได้มั้ยดึงเส้นอะไรเนี่ยสายอะไรเนี่ยออกได้มั้ยเหมือนจะยังดึงไม่ได้แล้วมันต้องตัดยังไงอ่ะมันต้องตัดยังไงเอ้ยโอ้ my god มันต้องตัดยังไงอ่ะมันตัดไม่ได้หรืออะไรวะเนี่ยโอ้ผมว่าไงก็ตายผมว่าไม่น่ารอดนะครับผู้ป่วยรายนี้ไม่น่าจะรอดดูดิโอ้แล้วมันตัดไม่ขาดอ่ะพอตัดไม่ขาดแล้วเราไปตัดคือเอาไปแย่แล้วเลือดก็ลดเรื่อยๆโอ้ไงก็ตายครับโอเคช่างโอเคเว้ยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ